สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆ เปลี่ยนแนวสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปนั่งเรือกันครับวันนี้จะถ่ายสิ่งที่มันเร็วมากๆก็คือเรือแถวนี้เรียกเรืออะไรเรือบือนู่นครับมาแล้วครับนะฮะดูโอ้โหยอดสวัสดีครับเฮ้ยคันนี้เขาบอกว่าแรงนะฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศวันนี้เขาจะมีการซ้อมใช่ไหมเปิดยังมีไหมยี่สี่มาป่ะออกซ้อมพรุ่งนี้เหรออืมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งเรือเล่นกันนะพรุ่งนี้เขามีซ้อมนะฮะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ยังอยู่ที่นี่นะอาจจะมาถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันนะโอเคนะเดี๋ยวพาไปนั่งเรือนะครับได้เวลาแล้วครับตอนนี้เราลงเรือแล้วนะฮะแล้วเราก็จะพาเพื่อนๆไปนั่งเรือซิ่งกันเรือแบบนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเอาไว้ทำมาหากินได้ด้วยแล้วก็เอาไว้ขับเล่นได้ด้วยนะฮะก็จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศแล้วกันนะนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้ยบอกตัวทีเดียวหงายท้องเลยฮะมาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมานั่งเรือเล่นกันนะครับนี่ครับโอ้โหแต่ละลำแน่นอนเลยไปเดี๋ยวเราไปชมเรือกันครับนะฮะเรือแบบนี้ก็วิ่งได้เร็วเหมือนกันนะฮะนู่นนะครับ780นะฮะโอ้โหสุดยอดนี เพื่อนมาชมบรรยากาศนั่งเรือเล่นครับนะฮะเรามีเรืออยู่6ลำครับโอ้โหนี่แหละครับที่นี่จันทบุรีอำเภออะไรอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองใช่ป่ะอ๋ออยู่ในแถวตำบลอะไรตรงนี้ตำบลบางกระจ่าครับบางกระจ่าใช่ไหมฮะโอ้โหมีแต่หนุ่มวัยรุ่นทั้งนั้นเลยครับมีเรือคนละลำนะฮะดูสินี่ฮะโอ้โหเรือแต่ละลำนี่บอกได้เลยว่ามีแต่แรงทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหเรือลำจิ๋วๆนะฮะแต่บอกได้เลยว่าความเร็วของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยนะฮะไม่ธรรมดาเลยนี่ครับนะฮะเป็นเรือบือนะครับเป็นเรือบือนี่ฮะมีหลายลำเลยนะครับนี่โอ้โหนี่ครับโอ้เรือล
้ำเล็กๆจิ๋วๆนะฮะดูดิโอ้สุดยอดเลยยามเย็นๆนี่ที่นี่นะครับจันทบุรีนะฮะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยดูดิก่อนพระอาทิตย์จะตกดินครับวันนี้ได้มีโอกาสมานั่งเรือเร่นนะครับนะก็ขอบคุณทีมงานเรือบื้อเล็กๆด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้เรามีทีมงานไหมของเราเนี่ยทีมงานปากคลองครับปากคลองบางกระจ่าครับปากคลองบางกระจ่าใช่ไหมฮะโอ้โหเป็นสายเรือบื้อเลยก็ว่าได้นะครับนะฮะโอ้โหดูดิลำเล็กๆน่ารักน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ครับสุดยอดไปมาใกล้ๆได้ไหมอ่ะมาใกล้ๆได้ไหมอ่ะ เอาใกล้ๆอ่ะเอาใกล้ๆกันอ่ะอยู่ตรงเนี้ยมันไกลกล้องมันไม่ถึงต้องใกล้ๆกันเออเอาใกล้ๆกันเอาใกล้ๆกันตรงนี้มันเป็นอ่าวเฉยเป็นปากคลองเหรอครับอ๋อมันเป็นปากคลองแล้วทะเลมันอยู่ฝั่งไหนอ่ะออกไปไกลเหมือนกันครับอ๋อออกไปไกลใช่ป่ะอืมโอเคนะฮะนี่นะครับนะเรือบื้อนะครับวิ่งกันเร็วมากเลยจะบอกให้ว่าเรือเหล่านี้นี่โหความเร็วของเขานี่ไม่ธรรมดาเลยเขามีแข่งเรือด้วยใช่ไหมเร็วๆนี้มีวันที่6สนามกองดินครับที่กองดินครับผมอ๋อโอเคฮะมีโอกาสเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะครับชมเรือนี่ก็เป็นป่าตรงกลางเต็มไปหมดเลยฮะป่าชายเลนนะครับนี่ฮะป่าชายเลนโอ้โหแถวนี้เขาเลี้ยงอะไรอ่ะอะไรอ่ะแพหอยครับแพหอยหอยอะไรหอยปูหอยมันมีหลายอย่างอ๋อโอ้นี่ก็เหมือนกับแทบจะบอกว่าเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านชาวบ้านเลยได้ว่าได้นะครับดูดิเลี้ยงหอยในที่ธรรมชาติมากเลยมาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศครับไปเลยมาให้เพื่อนๆได้ดูนี่โอ้โหโอ้ยโอ้โหแน่นอนครับมันจะหนักมากเลยครับวิ่งกันน้ำมาเลยครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราตามไปครับอันนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงหอยนะฮะดูดิทำไมเขาต้องมีขวดน้ำด้วยอ่ะเพื่อเป็นหลักครับแพหอยล้อมคืนครับเชือกเป็นหลักครับอ๋อเหรอโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะฮะไปครับเราตามไปครับตามเข้าไปกันขวดแต่ละขวดนี่คือเขาเอาไว้ทำอะไรอ่ะขวดแค่หอยครับข้างล่างมันเชื่อมแล้วเป็นปูนครับอ๋อเหรอเส้นทิมครับคือเขาต้องจะมาแกะต่อครับอ๋อโอ้โหขวดเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหวิวสวยมากครับนะให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับเรือเต็มไปหมดเลย
คือมันก็จะสับ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 เลยโอ้โหสบายเลยให้เดียวโอ้มีการโยกเลยนะดูเด็กโอ้ยสุดยอดแต่ละลำแต่ละลำนี่นี่ครับนะฮะบรรยากาศแถวมันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามันอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นอ่าวนะบริเวณนี้เป็นปากคลองสามงามโอ้โหมีเขย่าเขย่าด้วยยอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหเย็นอาจจะนั่งเรือเล่นกันแถวนี้ครับอืมบรรยากาศดีมากเลยนะไหนครับออกตัวครับอ๋อโอ้แล้วเวลาเราออกตัวแรงๆอย่างเงี้ยใต้ท้องเรือมันกระแทกกระแทกเงี้ยมันไม่เป็นไรหรอไม่ครับเราออกแบบมาแข็งแรงใช่ป่ะใช่แล้วแข็งไม่อาจจะหนาเออโอ้ดูหน่อยให้ดูครับโอ้โหเฟี้ยวเลยครับดูครับเฟี้ยวเลยครับโอ้โหท้ายเรือติดน้ำนิดเดียวเองครับดูเลยแรงจริงๆแต่ละลำก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามอีกแบบนึงนะเนี่ยแสดงว่าเราวัยรุ่นแถวๆนี้ชอบมากินลมชมวิวแถวๆนี้กันใช่ไหมตอนเย็นๆเลยเนาะโอ้อย่างนี้มีเครื่องดื่มมีอะไรมานี่แจ๋วเลยนะเนี่ยบรรยากาศฟินเลยอ่ะเอ๊ะมียุงไหมแบบเนี้ยมีชงหัวขับอ๋อมันก็บินมาได้เหมือนกันใช่ครับกลางคืนเขาก็จะอยู่แถวนี้กันครับพวกที่ออกเรือออกคอเขาจะอยู่แถวนี้หมดเลยเลาะริมปากแทงกุ้งที่เขาเลี้ยงหอยนี่ก็คือเขาจะต้องมีเจ้าของใช่ไหมใช่ครับแล้วเขามาเฝ้าไหมอย่างนี้ไม่ครับถ้าตื่นน้ำแห้งเขาจะมาหนักล้างรอบปูตักปูแทงกุ้งนะครับถ้านับตื่นจะเห็นปลาว่ายตลอดแทงได้โอ้เป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้านอีกอย่างนึงเหมือนกันนะตักปูวางรอบปูโอเคป้าเดี๋ยวเรากลับกันนะฮะนี่ครับโอ้ยแต่ละลำนี่มีแต่แรงๆทั้งนั้นเลยนะสุดยอดขึ้นเอ้าขึ้นโอ้ค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับนี่ฮะโอ้ยสุดยอดบรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะดูดิบรรยากาศดีมากนะฮะยามเย็นๆแล้วเวลาที่เขาไปวางรอบปูเขาไปวางกันแถวไหนอะไปวางรอบปูอะริมป่าครับเอาไปอยู่ริมป่าอ๋อไปอยู่ริมเลยเหรอพี่ติดกับต้นไม้นู่นเลยใช่ไหมเป็นป่าชายเลนใช่ไหมอ๋อเออยอดฮะนู่นอ้าวลำนู้นกระชากอยู่แล้วนู่นนะฮะโน่นฮะนี่โอ้โหบรรยากาศดีมากนะฮะดูดิขอบคุณนะขอบคุณทีมงานด้วยนะครับนะฮะที่พามานั่งเรือเล่นนะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนี่ก็คือบรรยากาศอีกแบบนึงสำหรับการนั่งเรือนะฮะนั่งเรือกินลมชมวิวดูดิบรรยากาศสวยมากครับที่นี่ครั้งแรกเลยฮะที่ผมได้มีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่นะครับโอ้สวยมากมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยดีมากเลยครับนี่ฮะดูดิโอ้โห
หรอเอาไปโดนอะไรอ่ะไม่รู้แต่ก็ลากกันกลับอ๋อเราก็เชือกลากได้ใช่ไหมโอ้ถ้าเกิดมาคนเดียวก็ต้องพายดิอย่างนี้เขาจะมีอันนี้ใบพัดท้ายเรือหรือว่าใบพัดสำรองไว้ที่เรือได้เราต้องมีอุปกรณ์ไว้ด้วยเออเออใช่อ๋อต้องมีอะไรสำรองไว้บางทีถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ก็โทรเรียกเพื่อนหรือว่าอย่างเงี้ยก็ต้องเอาโทรศัพท์มาด้วยใช่ไหมต้องช่วยเลยเออเออใช่แต่ว่าเรือแถวนี้ถ้าวิ่งกันเยอะๆอยู่ก็ช่วยกันได้แต่เขาจะรู้จักกันรู้จักกันหมดแต่คือเราก็จอดรอกันเนาะเขาจอดรอกันเพราะบางทีมันมีไม้มีอะไรเศษไม้เศษอะไรไม้ไผ่ใต้น้ำที่เราก็ไม่เห็นอ๋อใบจักรเราก็ฟันใช่ปะใช่ครับโอ้โหอันนี้ต้องถ้าวิ่งน้ำแห้งเราต้องคนดูทางเนี้ยมันจะเป็นโขดเป็นทรายพวกนี้ที่วิ่งมันจะติดโขดแล้วมันจะมีแพหอยมุมพังเก่าๆเนี้ยมันติดตอนกลางน้ำไม่มีใครรู้เขาวิ่งมาติดเขาชนกันโอ้บรรยากาศดีมากเลยดูดิยามเย็นๆนะฮะเนี่ยสุดยอดเลยสวยมากนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ได้เคยได้มาเนี่ยนะฮะดูดิมีวิวสวยมากนะครับเขาก็จะต้องมีไม้พายมีใบจักรอะไรก็อย่างน้อยต้องมีกุญแจไว้สักนิดนึงก็ยังดีเป็นอะไรไปดูเพื่อนเรานะครับโอ้โหปลากัดเรือเป็นปลากัดไปครับลงเรือไม่อยากขึ้นบกเลยให้ราคาอยู่ไหนบุ๊กปลางับเหรอในช่วงใบนะครับใบแตกครึ่งครับโอ้ดูดิโอ้โหใบแตกเลยอ๋อแสดงว่าเรากระดาษทรายไปฝนมันเยอะเกินเพิ่มความแรงเนี่ยใบบางจะได้แรงใช่ไหมโอ้นี่ใบแตกถึงขนาดว่าใบแตกเลยเราก็ต้องมีใบสำรองมาไว้ใช่ไหมไปบุ๊กก็คือไม่ต้องมีน็อตคุมไม่หลุดนะฮะจะมีก็ได้ครับจะมีก็ได้ครับอ๋อเหรอคือแต่ส่วนมากคือที่ไม่มีกันดีถ้าใบหลุดแต่ว่าส่วนมากจะเตรียมสำรองไว้ฮะอ๋อถ้าไม่มีก็พายอย่างเดียวอ๋อเหรอโอ้แต่ไม่มีน็อตคุมด้วยใช้วิธีการตอกเอาอย่างเดียวเลยใช่ไหมโอ้ตอกให้แน่นๆก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมพี่บุ๊กเขาไปสุดยอดอ๋อนี่ฮะใบแตกนะครับโอ้บางทีไปฟันไม้ฟันอะไรได้มันก็แตกได้นะฮะเฮ้ยพี่โดนอะไรมั้งน่ะน้ำหนึ่งเดียวเลยน้ำเดียวเลยเอาที่ว่ามันก็ที่บ่อล้าวนะอ๋อคือบางทีเราไปโดนอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมมันก็เลยล้าวอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใหม่ๆครับเอาเหรอโอ้โหบางทีเกินรอบเครื่องก็แตกอ๋อเราคือความแรงมันแรงเกินโอ้ถึงขนาดเราวิทย์น้ำใบแตกได้นี่ไม่น่าเชื่อแล้วนะดูดิโอ้แต่ใบคมมากเลยอ่ะก็ต้องกระดาษทรายฝนให้บางอย่างนี้เขาเรียกว่าไรเบาจะได้กินน้ำได้เฉียบเฉียบใช่ปะ ขนาดใบเขายังมีแต่งกันอ่ะเหมือนมอไซค์เหมือนรถยนต์เลยแต่งกันได้ทุกอย่างเลยนะขนาดใบจักรเรือก็ต้องแต่งด้วยโอ้ยนี่อย่างถ้าเกิดว่าใบจักรที่เขาเอาไปแต่งเรือแต่งจริงๆนี่คือต้องคมกิบเลยใช่ปะแบบนั้นนะเขาใช้แบบนี้ไหมหรือว่าคนละอย่างกันนี้ก็มีครับแล้วแต่ใบสแตนเลสก็มีโอ้ใบจักรเรือนี่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยป่ะโอเคฮะขอบคุณทีมงานมากๆเลยที่พามานั่งเรือเล่นนะฮะวันนี้นะฮะโอ้ดูดิแต่ละลำสุดยอดแม่ครับโอ้ยใครครับใครฮะยังเด่นครับไปกันต่อเลยWe'll be right back.
ปลาหัวเชี่ยวไปเชียวเป็นไงอ่ะจานเบาจริงดับเหรอเช็ควาล์วครับหยอดเช็ควาล์วเลยอ๋อเหรอโอ้โหดูโอ้มีเรือคนละลำสุดยอดเลยบรรยากาศโคตรฟินเลยอ่ะดูดิโอ้โหเฮ้ยเอาดิเหลือเชื่อจริงๆไปจัดไม่มีน็อตคุมนะฮะเขาวิ่งได้นะครับดูโอ้โหไปแล้วออกตัวครับออกตัว
ถึงท่าเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะโอ้โห